ลูกชายไม่สบายน้องไซเบอร์น้องไซเบอร์เป็นแผลเขาเป็นไซบีเรียไซบีเรียแล้วก็เราไม่รู้ว่าเขาสุขภาพเขาเป็นยังไงบ้างเนาะตอนที่มาอยู่ด้วยก็ให้คุณหมอมาฉีดยาเขามาอยู่ตอนโตละมาอยู่ตอนโตไม่รู้ว่าตอนเด็กๆนั้นเขาได้รับการฉีดยาไหมไม่ค่อยกินข้าวมา 2-3 วันละป่วยไข้ก็ไม่ค่อยได้อยู่กับเขาเนาะไม่ค่อยอยู่กับเขาไปธุระข้างนอกบ่อยวันก่อนมาเห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาซึมแล้วไม่ทานข้าวไม่กินข้าวก็ดูปรากฏว่าเห็นเขาเดินกับเพลก็ดูว่าเป็นอะไรน่าจะไปกัดโดนกัดจากข้างในนี่หรือว่าไปข้างนอกแล้วถูกกัดตรงนี้เขาเป็นแผลที่ตรงใต้ท้องใกล้ๆกับคนขาข้างซ้ายเมื่อวานก็เลยโทรให้หมอลีมาดูก็บอกว่ามันเป็นแผลไม่รู้ไม่เหมือนกับว่าเป็นแผลที่ไม่ได้เป็นแผลที่ถูกกัดเป็นแผลจากผิวหนังของเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะจะเป็นโรคประจำตัวเขาหรือไม่แน่ใจเมื่อวานฉีดยาไปแล้วก็เติมน้ำเกลือวันนี้ดูสภาพแล้วอ่อนแรงมากปกติจับเล่นอย่างนี้ไม่ได้เขาเป็นคนหวงตัวไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แต่วันนี้นี่เพลียมากเพลียดูไม่มีแรงเลยเลยให้พักผ่อนอยู่ข้างในเขามาอยู่ตอนโตไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่แล้วตอนไหนนะแข็งแรงนะยังแข็งนะครับอยู่กับพ่อนะอยู่กับพ่อนานๆนะคนเกเรพาน้องดื้อดีนักนี่พาน้องดื้อดีนักดื่มน้ำไหมลูกกินน้ำไหมหิวน้ำเหรอหิวน้ำเหรอพ่อน้ำมาให้ไหมพ่อน้ำมาให้หนูไหมน้ำอยู่นี่นะลูกให้หนูไปกินน้ำน้ำนี่น้ำนี่ดื่มน้ำเลยดื่มน้ำเลยไม่กินน้ำลูกกินน้ำเลยน้ำไหมกินน้ำไหมนี่นะลูกนะให้ลูกกินพ่อไปบิณฑบาตก่อนนะเดี๋ยวพ่อมานะครับเดี๋ยวพ่อมานะครับเดี๋ยวพ่อมานะครับแข็งแรงนะครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมองกล้องหน่อยสิครับ